ช่วง3-5ชั่วโมงนั่งภาวนาอยู่แบบนั้นพอนั่งภาวนาไปทีนี้ก็วับไปไงไปวัดป่าบ้านทองเถอวัดป่าหลวงปู่มั่นปฏิปทารามวัดป่าบ้านทองเถอเพื่อพระนิพนธ์หลวงปู่มั่นท่านก็นั่งแสดงธรรมอยู่แสดงธรรมจบอาจารย์ก็เข้าไปกราบท่านอยู่ที่ใกล้ๆธรรมะท่านลงมาท่านก็บอกกับอาจารย์ว่าเวลาพูดกับพระพูดกับโยมใจใจดีหลายให้เนาะแน่หลวงปู่มั่นบอกอาจารย์โยนมันดีหลายลูกเชื่อลูกค้านะให้เราแน่เลยหลวงปู่มั่นบอกอาจารย์ทีนี้หลวงปู่มั่นก็เดินไปเดินไปเดินไปอาจารย์ก็เดินตามห่างห่างพอท่านยืนหยุดยืนอยู่อาจารย์ก็ไปกราบกราบลง3ครั้งเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บเหลือแต่รอยเท้าท่านเหลือแต่รอยเท้าหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็บอกว่าให้ตามรอยให้ตามรอยหลวงปู่ไปเมืองเหนือไปที่เชียงใหม่มีภารกิจให้ทำที่นั่นทั้งหลายครับพอออกพรรษาปี49อาจารย์ก็เก็บกฎเก็บว่าออกทุรงรันแรงไปหมดเจียงดาวฝาไอปาการถ้ำดับเท่าไปโดนถึงช่วงวิสาขบูชาเดือน6นั่งไปตั้งแต่ออกพรรษาจนถึงเดือน6อีกเดือนโยมนะออกพรรษาจนถึงเดือน6ก็ไม่เจอฝนตกปีนั้นฝนชุกฝนมาเร็วก็โอ้อะไรเดินทางกลับพระธาตุโอเคในภาวนาก็เดือน2เดือนแล้วเข้าพรรษาออกพรรษามาก็มาอีกเมื่อทุกองตามหาอีกก็ยังไม่เจออีกโยมโยมสองรักมีโชเฟอร์คนขับรถคนเราขับเนี่ยอยู่บ้านแม่สายประเทศไปขับรถที่บริษัทแต่ตอนนี้ของโยมสองรักก็เลยขับรถไปเชียงจากเชียงใหม่ไปสกลนครไปวัดพระธาตุโอเคไปภาวนาอยู่ที่นั่นเมื่อภาวนาแล้วกลับแต่ตอนจะกลับอาทิตย์โชเฟอร์อาทิตย์ก็เลยท่านอาจารย์ขอของดีให้ผมหน่อยอาจารย์ก็เลยให้พระสมเด็จวัดละคังไปหนึ่งองค์สมเด็จวัดละคังเนี่ยเขาเป็นรุ่นตั้งแต่ราชการที่4ราชการที่5ของแท้เลยแต่ไม่ใช่พิมพ์นิยมเอาไปให้เซียนก็กวาดทิ้งแต่ว่าอาจารย์ก็เก็บไว้เพราะว่าอาจารย์รู้เป็นของแท้ถึงยุคก็เลยให้อาทิตย์ไปในกองทีนี้อาทิตย์ก็กลับมาเดินทางกับภรรยานั่งรถจากกรุงเทพรถทัวร์จากกรุงเทพมาข้ามมาเชียงใหม่นี่เขาเป็นโชเฟอร์รถเขาเป็นคนขับรถเขาก็จะรู้อาการของรถเสียงดังกึกเขาก็รู้แล้วก็เอาภรรยาเขาไปนอนกอดไว้ที่ทางเดินรถทัวร์รถมันก็คันสองคันชัดหยุดเบรกอยู่แล้วก็ชนเรากันแล้วก็ชนราวสะพานแล้วก็ชนมันก็คว่ำตีนกลางมีลูกกีดตลบกระจกแตกนาทีกระเด็นพับออกนอกหน้าต่างวันนั้นตายไปเจ็ดศพแล้วก็นาทีก็สลบไปโยมสาวรักกระโถไปท่านอาจารย์อาทิตย์มันลดกว้างคืออุบัติเหตุเราก็ไม่เป็นไรตอนบ่ายท่านก็ฟื้นพอตอนบ่ายอาทิตย์ก็ฟื้นเราฟื้นกับกระดูกหักกระดูกซี่โครงหักไปด้านนี้4 ซี่ด้านนี้2 ซี่แล้วก็กระดูกสันหลังเคลื่อนมีการกระทบกระเทือนรักษาตัวจนหายกลับมาปกติขับรถมอเตอร์ไซค์กับแม่บ้านจะมาบ้านอยู่นะตรงทางลงเขาชันๆโค้งๆนะโค้งๆเอ็ดก็ขี่มาฝนตกก็รถมอเตอร์ไซค์มันลงอีกกิ้งคว่ำลงไปกับภรรยาเนี่ยกับแม่บ้านก็ไม่เป็นไรมากทะลงให้หน่อยทีนี้ตัดโทรบอกโยมสาวรักบอกท่านอาจารย์น้อยศรัทธาจังเลยไม่ตาย2ครั้งแล้วรอดกับพ่ออาจารย์นี่แหละผมจะมีอุ้ยสมกับอุ้ยปันอยู่บนเขาเนี่ยบนดอยป่าเมี่ยงผมจะถวายที่ให้สร้างวัดโยมนุ้ยทัวร์ไปอาจารย์เขารีบกับรีบมาในที่เดินทางมาตอนนั้นพอเดินทางมาสมัยก่อนไงตั้งแต่บ้านหลวงมาถึงนี่ใช้เวลา3 ชั่วโมงเพราะห้วยแต่ละห้วยจะไม่มีสะพานอาจจะเป็นลำห้วยลงนี้ลำห้วยลงนี้13 ห้วยแล้วก็มีโคลนถ้าไม่ใช่รถโพยูก็มาไม่ได้มีโคลนเลี้ยงตัวเป็ดตรงไปขึ้นร้อนถ้าปั่นมากๆเข้าหลังร้อนก็เป็นโดนัทไปเลย
หมดเลยเลยจะได้ยอมไปแต่นะพูดถึงความลำบากไงรถหม้อน้ำเนี่ยรถไฟแดงนิสสันอ่ะหม้อน้ำทนก้อนหินหม้อน้ำแตกก็ไม่รู้เรื่องมาขั้นจนลงเลยว่าครับขากลับไปถึงแค่ทางขึ้นเขาเองอะไรขนตาเนี่ยรถก็เริ่มมีปัญหาเรื่องร้อนแต่ไม่รู้เรื่องไงเพราะมันไม่แตกก่อนหน้ามันค่อยมันแค่หม้อน้ำร้าวพอเราวิ่งเป็น120 145มันก็เริ่มมีอาการพอไปถึงเลยแต่บัดน้ำปางไปถึงแม่ค้าไปถึงแม่ค้าก็ไปถึงแม่ฮอสถึงแม่ฮอสรถก็จอดเลยรถจอดครับก็ไปเช็ครถดูรถมันก็มีปัญหาก็คือหม้อน้ำมันร้าวแล้วน้ำมันค่อยเราขี่แรงๆความดันสูงมันก็เลยดันเอาหม้อน้ำเอาน้ำออกจากหม้อน้ำเอารถไปเข้าสวนก็หาไม่เจอเอาเข้าคอมพิวเตอร์ก็หาไม่เจอเห็นด้วยสาเหตุอะไรสาเหตุเพราะอาจารย์พากันขึ้นไปโดยรถไปแล้วไปตัดเหล็กไหลตัดเหล็กไหลแล้วเจ้าของเขาไม่ให้เจ้าของก็ห่วงแล้วปามาป่านี่ล่ามันกับตอนพายุถล่มนะมันจะล่ามันเป็นทางมันเป็นกุฏิพระที่ไปตัดเหล็กไหลก็เอาไว้ที่ตรงข้ามไม่ได้เด็กไหนต้องกินเอาไว้กุฏิอาจารย์ก็ฟาดหัวอาจารย์ก็ฟูวัดหัวไปหมดเลยประมาณหน้าซีดหมดเลยเด็กไหนมันคือพักพลังภาพของเด็กไหนรุนแรงครับเห็นเจ้าพี่เจ้าปุ่มวิ่งมาป่าล่อเป็นพยาสมิงเอกตัวดำแดงจ้อยเลยมันก็เข้ามาเนี่ยเสือพยาสมิงเอกเข้ามาอาจารย์ก็ระวังพักกับเด็กไหนใครไล่หัวกันก็เอาผีขี้พึ่งขวางตะวันใส่กับไพรรำแล้วก็ตรวจพังติดปุ๊บอยู่เลยทีนี้เงียบปิ้งเลยใส่หมวกเล็กเหนื่อยไหลอยู่เลยเงียบเลยทีนี้พอแล้วพอเราเดินทางกับถ้าเราไปเล่นอะไรกับเหล็กไหลเจ้าป่าเจ้าที่เจ้าภูมิเจ้าเขาพยาสมิงเลยจะเล่นงานรถพังเลยเหล็กไหลเล่นรถพังเอาไปเสียบคอมพิวเตอร์จะไม่มีในจอเลยรู้ไม่มีสาเหตุว่ารถเป็นอะไรแต่ขี่ไปแล้วไปไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเจ้าที่เจ้าภูมิมีเล็บถึงขนาดไม่ให้คอมพิวเตอร์ทำงานแต่นี่พอวันมาครับอาจารย์ก็มาถึงตรงนี้ปุ๊บมาถึงปุ๊บกับโยมสำลักกับอาชีพกับพามาที่นี่เลยที่นี่จะไม่ได้ปักมรรคฐานอย่างนี้แหละการมาปักบทนั่งภาวนามันก็นั่งไม่ได้ก็เอาไม้สองอันมาต่อลงแล้วก็เอาเท้ายันไว้เท้ายันไว้แล้วก็ทั้งกดมันจะเป็นกดขึ้นนั่งขึ้นนอนนะก็เอาเท้ามายันไว้แล้วก็นอนอย่างนั้นเลยนอนนั่งหลับนกถูกไหมนั่งหลับนกมันนอนไม่ได้มันลิงลงมันไหลลงนู่นมันกิ้งลงข้างล่างมันกิ้งลงข้างล่างก็เลยต้องเอาไม้ไปต่อไว้แล้วก็เท้ายันไว้มันจะลงไปข้างล่างการกดอยู่ตรงนั้นแหละตรงนี้ยังไม่ได้ปรับไงทีนี้ก็มาภาวนาแผ่เมตตาพอตรวจน้ำมีวิญญาณที่อยู่ที่นี่วิ่งชนหงายท้องจนจะลมกดน้ำเมื่อไหร่ก็วิ่งชนหงายท้องจนจะลมวิญญาณเยอะทำไมถึงเยอะเพราะว่าตอนที่เขาออกไปของพวกนะเขาจะเอาผู้หญิงเอาเด็กเอาผู้หญิงเอาเด็กเอาคนชราเข้าไปไว้ในท่าดินถ้าดีตรงนี้มันจะเข้าลึกลงไปเป็นพันกิโลทะลุอินเดียเอาไปใส่ไว้พวกผู้ชายไปลบไปอะไรก็ตายคาสนามลบพวกนี้เป็นปิดถ้ำอย่างนี้ปิดไปหมดก็ตายคาถ้ำเลยพวกผู้หญิงกับเด็กกับคนป่วยคนชราก็เลยร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจวิญญาณก็เลยตกค้างอย่างเยอะเวลาตอนที่อาจารย์ไม่มาเนี่ยใครก็มาตรงนี้ไปถึงท่าดินเนี่ยคนมาลบคนลูกไอ้ผมร่วงเลยต้องมาเสียผีเสียไก่ตรงต้นตรงหัวฉันนะปานนั้นต้องมาเสียผีเสียไก่ถึงค่อยหายเป็นไข้หายป่วยนี่พอมาดูที่แล้วก็ไปวัดหลวงพ่อวันพ่อยังไม่มีที่นอนตรงนี้ไม่มีที่ไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรทั้งนั้นก็ไปนอนวัดหลวงพ่อวันก็เล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทีนี้พอไปถึงวัดหลวงพ่อวันก็ประมาณนั่งเย็นเย็นอย่างนี้หกโมงหนึ่งทุ่มนั่งฉันน้ำปลาเนื้อดับเกลียวน้ำปลาเนื้อขึ้นมาฉันรวม
ั้นก็นั่งคุยกันรวมสี่ห้าคนรวมกันอยู่ที่ก็ท่านพระเจ้าเรียกก็เราก็จะทำได้ยังไงรวมขึ้นมาอยู่ที่ก็มาถามประจำได้ไหมนี่ก็ได้รวมเป็นใครเป็นฐานรวมชื่อสมขัดที่แก้วเราไปถามว่าสมขัดที่แก้วเป็นใครวิสุทธิ์เป็นคนที่ถวายที่ให้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่คมหลวงปู่เทพหลวงปู่อ่อนปีหลวงปู่ขาวห้าองค์นี้เป็นองค์รับที่ที่หอบไร่ที่รวมวิสุทธิ์ขัดที่แก้วถวายเรามาทำไมก็เลยถามทูตเจ้าจีจุไปพิษอีสานจันเมืองไปแล้วก็ไม่พิษกลับมาไม่กลับมาเยี่ยมโยมเลยอะไรอย่างนี้นะอาจารย์ก็เข้ากันว่าปู่มั่นก็รักขันไปพระนิพพานแล้วโยมจะเอายังไงก็เลยถามวิญญาณเขาเนี่ยก็บอกว่าเนาะวันนี้แหละจะมาลาเมื่อละเออสาธุเออหลวงปู่มั่นเขาไปพระนิพพานแล้วหลวงเขาปฏิบัติไปสู่พระนิพพานเถอะถวายที่ถวายทางหลวงปู่แล้วมาอยู่ทำไมจริงเขาก็เล่าวิญญาณนี้ก็เลยเล่าให้ฟังตรงนั้นเป็นวัดทางตรงนั้นเป็นหาตั้งเตียงตรงนั้นคือวัดทางอยู่บนนู้นประมาณ2กิโลขึ้นเป็นวัดล้างโอ้ยเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องวัดล้างเออวัดล้างเลยไปนั้น2กิโล3กิโลถึงข้างบนแล้วก็ผาตั้งเกียงไงผาตั้งเกียงอยู่บนเขาลูกนู้นเวลาเดินไปจะไปถึงวัดดอยแม่ฝังกับป่าเนี่ยไงแล้วจะเป็นกลางทางหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงตาหลวงชอบหลวงเทพหลวงพรมก็จะไปฝากตัวที่นั่นสักก่อนแล้วผาตั้งเกียงตรงนั้นเป็นท่าดินตรงนั้นเป็นชั้นในเขาจุดหินชั้นหนึ่งเขาจะบอกหมดเลยก็เรามาครั้งแรกไม่รู้แต่เขาบอกหมดเลยนี่พอนั้นก็ที่พักวัดบางเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะอะไรคุณผีไงคุณผีก็บอกว่าพักยุคหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนปู่ขาวปู่ชอบปู่พงเดินยุคกรมนั่งสมาธิ20วัน30วันไม่ลุกไม่พลิกไม่กระดุกกระดิกพักยุคปัจจุบันมาหาแต่เป็นโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณครับใช้สัญญาณดาวเทียมใช้โทรศัพท์ดาวเทียมหมดเดือนละ20,000-30,000คุณอุ้ยสมขัดไอ้แก้วนี่ตีฟ้าปุ่มปังปุ่มปังปุ่มปังเสียงเป็นผีเป็นตุ๊กแกเป็นบ่าเป็นอะไรตุ๊กตับตุ๊กตับพระอยู่ไม่ได้เพ่งนี้มันลงก็พักไม่ภาวนาแต่พักไม่กรรมฐานทีนี้พระคุณเจ้ามาแล้วที่นี่จะเจริญรุ่งเรืองพระก็จะมาอยู่มาแก่มั่นคงเหมือนกับครั้งที่หลวงปู่มั่นท่านมาภาวนาผีตัวนี้บอกนี่แล้วจะเอายังไงล่ะโยมหลวงปู่มั่นก็ไปนิพพานแล้วพระเจ้าก็จะมาลาที่เจ้าแล้วล่ะกลับลงแล้วก็ตกกลางคืนประมาณ6 ทุ่มแล้วก็ใส่ชุดขาวมาเรียนประทับศีล3รอบรอบอาจารย์แล้วก็กราบแล้วก็ลอยป้าอะไรเจ้าค่ะขอบคุณหลายชัดมากเนาะหายปั๊บไปฟังรู้เรื่องหรือเปล่าท่านอีสานท่านเหนือท่านเราคนละทีนี้พอผ่านไปก็โยมพอวันนั้นเลยถามโยมมันหมายความว่ายังไงเนาะเขาก็เลยชี้ไปที่วิหารก็จะมีรูปคุณโยมอุ้ยสมคาติเกลบรรพบุรุษมันมีหลายโยมคุ้ยอุ้ยสมคาติเกลใช่โอ้โยมคนนี้เองเนาะทีนี้ก็ในขณะที่สนทนากันนะญาติโยม4-5คนนั่นเห็นอาจารย์เนี่ยเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ลีพี่โยว้าวว้าวว้าวอยู่เนี่ยแต่เรานี่ฉันน้ำปานะนะถือถ้วยปานะอยู่เนี่ยแต่เขาเห็นเราเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ลีพี่โยว้าวว้าวคุยกับคุยสองอยู่อีกไม่ทีเลยเนาะคุยสองอยู่เราก็เลยไปทีนี้พอไปแล้วเอาคืนต่อมานั่งสมาธิตรงนั้นอยู่ที่วิหารก็มีพระฟัดออกมาจากใต้ท่านถามพระก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าเป็นใครก็ผมท่านเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยเป็นอดีตเจ้าว่าอยู่ที่วัดในสายป่าเมี่ยงไปตัดต้นไม้ที่จะมาทำศาลาวิหารของในสายป่าเมี่ยงไม้เลยดีศีรษะแล้วก็ศีรษะแก่
ต่อะไรสมองไหนสมองเล็กสมองไหนแล้วก็มรณภาพพอมรณภาพมีด้วยจิตที่ว่าสร้างวิหารยังไม่เสร็จจะไปแล้วก็เลยอยู่ตรงนั้นเขาเผาแล้วก็เอากระดูกไปไว้ใต้ฐานพระพออาจารย์ไปนั่งภาวนาสวดมนต์แผ่เมตตาให้มันฟุ้งออกมาจากฐานพระนั้นทีนี้ก็อาจารย์บอกว่าหลวงปู่มั่นก็เป็นครูบาอาจารย์ของท่านจะไปพระนิพพานแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านจะมานั่งมาเป็นเจ้าวาดมาเป็นวิญญาณเฝ้าแค่ศาลานี่เหรอมาเป็นที่ตรวจตุ๊กแกนี่เหรอการสร้างศาลาแล้วก็ใหญ่ทำไมไม่ไปพระนิพพานสักครั้งโผล่ไหนนะอาจารย์ก็บอกจิตยึดมั่นถือมั่นเลยไปไม่ได้เพราะยังสร้างไม่เสร็จนะพักในอมนะก็มาแทบตายฟอกสาราซะนะโยมอย่าไปยึดท่านถือมั่นนะห่วงนั้นห่วงนี้ห่วงแต่ไร่แต่นาแต่สวนก็อยู่กับไร่กับนากับสวนนะไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะว่าตอนไปนั่งภาวนาอย่างอยู่กับพระเชษฐ์อย่างอยู่ที่อำเภอท่านหลวงคำเนี่ยไปนั่งภาวนาแล้วปฏิบัติธรรมเต็มเลยละภาวนาอยู่ดีๆยายนั่งภาวนาต่อหน้าเราเดินของโยมของโยมของโยมไปที่นาเยอะครับฮะตกใจปึ๊บกลับขึ้นมาเคยถามยายวันหนึ่งยายไปทำอะไรยายก็ไปแต่หน้าไปแล้วไปทำอะไรที่นาไปขอไหมท่านอาจารย์โอ้ยังไม่ทันตายเลยไปเฝ้านาแล้วเนาะโยมดีงามเหมือนตายเลยไปเฝ้านาแล้วก็จิตยึดมั่นกับที่ไรที่นานั้นถ้าจิตยึดอะไรผูกอะไรมันก็จะพาเรานะมันก็มันเท็จมันเพื่อข้อมูลไว้แล้วมันก็ไปเกาะมันก็พระคุณเจ้าอู้พระดีวอนเนื้อดีเนื้อละเอียดนี่คุ้ยเยี่ยมยินดีตายปั๊บมรณภาพไปเป็นเลนอยู่ตั้ง7 วันพระดีวอนเป็นพระนั่งบวชมาตั้ง2 ปีแต่ว่ายินดีในพระดีวอนตายไปมรณภาพไปเป็นเลนพระดีวอนอยู่7 วันนั่นก็เอาจิตไปผูกพันเหมือนกับพระรูปธาตุเจดีย์เนี่ยอาจารย์มันจูบเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่มันจูบเข้าไปเยอะกับ80,000-90,000 องค์ท่านก็บอกว่าอาจารย์อย่าไปมันจูบเองนะทำไมครับผมเดี๋ยวจะไปเฝ้าเจดีย์ว้าย เราก็บอกสุกินังวัตเวทานังอาสวะพยาบาลโหตุก็สุกินังเราจะไปเอาอะไรเนาะกระจกไปอย่าไปสนใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกระจกนะบางคนก็ถามนี่อาจารย์โอ้โหเราไปเรื่อยครับทีนี้พอเรา ได้มาทำมาสร้างครั้งแรกแต่ถือปัจจัยมาแค่6 เดือนนะไปต่อหน้าต่ออะไรกับเนี่ยคณะวัฒนมงคลปีนั้นปี 53ปี 54นะมันทั่วกรุงเทพเราก็เลยมาช่วยสร้างที่นี่มานอนเหยียบที่ตรงเหยียบฝนตรงนี้นะห้องน้ำก็ไปเข้าบ้านตะวินมานอนกลางเต็นท์กลางอะไรเวลาฉันข้าวก็แก๊บมีแต่ฝุ่นปิวเข้ามาในข้าวไม่ใหม่ๆเลยนอนกลางดินกินข้างทรายนะว่ามีใหม่ๆนี่พอท่านก็ไปซื้อบ้านคนนั้นถ้าคนเฒ่าคนแก่ตายคาบ้านเขาจะไม่อยู่บ้านนั้นเป็นย้ายบ้านไปบ้านหลังนึงไปปุ๊บเดินไปนั่งคอพักริมห้อยอยู่ข้างหน้าต่างกับเจ้าของบ้านแต่เชื่อไม่รู้เรื่องอะไรพอไปถามโยมมีคนตายด้วยหรือบ้านนี้ทำไมนั่งห้อยคอพับอยู่นั่นผีนั่งห้อยน้ำลายมีนห้อยอยู่นั่นผีโยมก็ตกใจงั้นถวายพระคุณเจ้าไปเลยดีกว่าไปถวายด้วยหลังนั้นเพราะว่าเพื่อนญาติเขาในภูเขาตายจริงๆห้อยอยู่หน้าต่างพอดีแต่เขาไม่บอกเราอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นได้ยังไงเกิดอ่ะแล้วพอนั้นก็คุยกับเขาก็ได้วิหารหลังนี้วิหารหลังนี้พระพุทธรูปเนาะช่วงน้ำมันท่วมกรุงเทพก็ไม่กล้าบอกคนไทยก็เฉยพอน้ำแห้งรถเขาก็โทรมาอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ลงไปในเชียงใหม่ไปสร้างที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าเมี่ยงนะผมรับปากท่านอาจารย์จะเป็นเจ้าภาพพุทธรูปให้แต่เขาก็ถวายพุทธรูปราคา600,000ปิดทองอีก300,000ใส่เพชรอีก100,000รวมเป็นพระพุทธรูปองค์นี้1,000,000 บาทเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าจักรพรรดิ1,000,000 บาทศาลาหลังนี้มีท่านโยมนัทอรุณศักดิ์โยมด้วยแล้วก็โยมนัทพงศ์ถวายร่วมกันพร้อมกับน้ำห้องน้ำที่พักรวมตัวรวมวันนั้นฉลองถือเงิน6,000วันฉลองรวมรายจ่าย
สี่ล้านเก็บจับมาจากไหนสี่ล้านเก็บเนี่ยพอได้พิหารเรานี้เราก็ได้กุฏิแล้วนะกุฏิแล้วนั้นโยมก็ไปซื้อบ้านอยู่ในหลังมาสร้างให้สร้างแล้วก็ไปอยู่บนกุฏิฉลองใช่ไหมสมโภชถวายแล้วก็ไปนั่งภาวนาอยู่บนกุฏิหลวงปู่มั่นก็มาชี้หน้าเฮ้ยลึกคู่นะจ๊ะสมัยหลวงปู่ครูบาอาจารย์มาอยู่ฝั่งอยู่ใบตองติ่งอยู่ใบอะไรคือใบมะพร้าวเนี่ยอายุไปมันยากนอนดีทุ่นไรอาจารย์เป็นดังก็ไปเก็บกดได้ไปปรับปรุงธาตุดินปรับปรุงธาตุดินก็พับขาเข้ามานั่งสมาธิยังไม่ทันนั่งเลยจิตรวมพ้านั่งไปจนเช้าเลยโอ้ยนอนในนอนในต้นงาต้นอินไปนั่งในกุฏินั่งยังไงก็ไม่ลงมันงามหลายกุฏิมันฟันเองมันงามหลายใส่หินยาดูบอมัดดังก็ลงมาไปนั่งยุ่งในป่าบนกลางเก็บมันกดกลางเก็บจิตรวมพ้าก็ไม่ลงนี่เราปูท่านมาสอนนั่นแหละตรงนั้นเพื่อนก็เลยเปิดให้หมดเลยที่วัดที่ลอยฟังเป็นหวานผู้พานมีอะไรแต่ละวัดก็มีนั่นมีหมดเลยครบทุกอย่างนี่คือเพื่อพระคุณเจ้าถามว่าทำไมถึงได้มาสร้างที่นี่ถ้าหลวงปู่มั่นไม่ยินดีให้จ้างก็ไม่เห็นหาไม่เจอเพราะมันลึกลับซะเหลือเกินมันลับแลขึ้นภูเขามันมีลูกกี่ลูกกี่ลูกกี่ลูกไปถึงกองทัพรวมมาทั้งหลายเลยสังเกตนะและเข้ามาบ้านของเราภูเขากี่ลูกเข้ามาทีนี้พอเรื่องจะดีที่นี่โยมสาวรักก็นั่งภาวนาไปภาวนาไปเห็นชาติเจ้าของเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเก่าเป็นอะไรกันเจ้านางรัตนาเมืองเก่าอะไรเจ้านางรัตนาแก้วว่าจะขอมีสร้างรวมมาธาตุจะดีไม่เสร็จแล้วก็ทิ้งพระชนไปสวรรคตไปก็เลยชาตินี้ผมนี่เลยอยากจะสร้างบุญมาธาตุเจดีย์ถ้าบอกบุญกระถิ่นจะได้เยอะนิดเดียวหน่อยเนาะมันก็ได้เยอะก็เก็บไปแต่ละปีไปพอดีโยมท่านโยมเขาก็เป็นเบาหวานความดันก็ไปตรวจทุกอาทิตย์ในทุกเดือนแต่ไม่เคยตรวจร่างกายอย่างอื่นในบางปีก็นั่งรถนานๆไปเอาอะไรกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ไม่ได้ตรวจภายในอะไรสุดท้ายไปช่วยงานที่ภูเก็ตที่งานเปิดขอไฟฟ้าที่ภูเก็ตเลยรวมเขาก็หายไปเลยอาจารย์นี่รวมนี้เดินเข้าเดินทางมาเชียงใหม่จากอายุจากน้ำหนัก70กว่ากิโลเหลือแค่40กิโลเลยมาเรียนมาแล้วสุดท้ายเราเห็นแล้วก็โอ้ยคงอยู่กับเราไม่ได้นานแล้วเนาะอาจารย์ก็มาดูภาพหนึ่งแล้วก็กลับสกุลไปกลับสกุลปุ๊บมันก็เหมือนกับมีตัวรู้มีอะไรก็รู้แหละพัดไปเยี่ยมโยมด้วยมาวันที่28เข้าไปที่ทุ่งยางในสวนไปเข้าไป28ทุ่งยางในสวนกลับออกมาเพราะว่าตอนแรกเป็นบุญหลายวันไม่รู้มันก็มีอะไรปิดมารีบกลับนะโยมใกล้จะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะรีบกลับมาแต่มาก็ขึ้นมาพักที่นี่2วันแล้วก็ลงไปก็โยมด้วยครับประมาณที่31นะ31พฤษภาคมมิถุนายนโยมเยอะก็หลับตาเบิกโพธิ์ตะวันเปิดตรงนี้ก็เริ่มสว่างเดี๋ยวจะออกจากร่างแล้วตาลอยๆนะครับก็เอาพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นเจดีย์อารมณ์โยมตั้งใจจะสร้างบรมธาตุเจดีย์นี้เอาให้โยมก็เอาใส่มาให้แล้วก็ถวายแล้วก็ให้พรวันนั้นโยมไม่นอนนะโยมอาจารย์ก็นั่งคุยกับเพื่อนโจนสี่โมงห้าโมงเย็นหนึ่งทุ่มก็เลยไปส่งน้ำลูกๆกับป้าเป้านะครับอาจารย์ประมาณหนึ่งทุ่มกว่านะครับท่านแม่ไม่รู้เป็นอะไรอาจารย์เข้าไปดูถามหิวไหมเหนื่อยไหมเจ็บไหมไม่หิวไม่เหนื่อยไม่เจ็บแล้วก็อะไรโยงเข้าปุ่มหัวกลางวันพอดีมันออกลูกพอดีก็เก็บไปฝากเลยแต่ใครบุกเข้าบอกให้คิด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 ดีแต่พ่อกระปุกเองไงต้องมันสักสองทุ่มตรงนี้สองทุ่มกว่าเป็นอาจารย์ก็บอกลูกเขาเฮ้ยมึงจะไปกวนแม่มันกำลังนอนที่แท้ผ่านไปแล้ว20-30ทีเอ๊ะทำไมนอนนานจัง
เราโยมก็ไปจับจับตัวก็ไม่ทำงานชีพจรไม่ทำงานจับตัวตรงนี้ก็อุดหนาโอ้ยโยมวิ่งไปแล้วประธานลูกๆไปเรียกพ่อเรียกทุกคนมาจะยังไงจะปั๊มหรือไม่ปั๊มจะใส่สายยางหรือไม่ใส่ทุกคนบอกว่าไม่ใส่นะครับตกลงกันได้อยู่ว่าอาจารย์นะเดินไม่ว่าอาจารย์ทุกคนตกลงกันแล้วอ้าวโอเคมาไปโยไปเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนผ้าไปอาบนะให้แม่ให้เรียบร้อยอาจารย์ครับปีสอนนะตรงนี้มันไม่กล้านอนอาจารย์ก็ต้องไปนอนอะไรตุ้งระเบียงรักแข็งปีสอนเลยนั่งสมาธิตอนไปนั่งเฝ้ามันกูไม่เห็นมันตายมันตายตอนไหนวะแล้วมันออกตรงไหนมันออกไปยังไงแล้วไม่ยืนจนเข้าไปยังไงนั่งบริกรรมคาถาคุณหิสวิโยธรรมโมโลเกนุตโรสวดต่ออยู่ไหมเขาสวดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเขาไปแล้วไงทีนี้ตัวนั่งสมาธิตอนปีสองนั่งไปแล้วเป็นวิมานแก้วเป็นแก้วขึ้นเลยกับคริสตัลเลยทั้งวิมานทั้งที่ตัวของอุบาสิกาเองก็เป็นแก้วหมดเลยโอ้โหโยมไปดีนะไม่ต้องเป็นห่วงโยมเรื่องอะไรแบบนี้โยมก็สบายใจนี่พอถึงเวลางานศพโยมด้วยเขาเป็นคนที่แต่ดอกไม้เป็นคนที่เปิดโรงทานเป็นคนที่สร้างโรงพยาบาลเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อเผื่อแก่ผู้คนแก่ลูกน้องแก่บริวารให้ทิพย์ตลอดนะอะไรก็ให้ทิพย์นี่เราก็เป็นหนี้เป็นสินก็มีเงินจัดงานการจะช่วยไปทีนี้เพื่อนๆในแง่สองบาคงในการท่องเที่ยวการโรงแรมขอการค้าของเชียงใหม่ก็มาช่วยตรงนี้ปัจจัยเกิดจากงานแล้วตอนนั้นรวมด้วยกับท่านเขาเสียไปแล้วที่31ครับมาที่1รวมด้วยอายุ67ปีเลขออก67พอดีก็เลยบทดอยถูกเลขกันหมดเลยทั้งคนงานในบริษัทก็ถูกเลขกันอันนี้ลงทันเพียบเลยลงทันพอลงทันพอถึงวันงานฝนตกมันตกอาจารย์ก็ไอ้ถามว่าขอแยกฝนตกด้วยพระญาติโยมจะมาจะได้มาได้สะดวกสบายฝนก็ตกวันพฤหัสวันศุกร์ไม่ตกวันเสาร์ก็ทำงานศพอยู่ข้างบนเอาเรียบร้อยตอนที่ไปดูหน้ากันยิ้มอยู่เป็นเพียงชั่วโมงอยู่อ้าวยังมันตายหรือยังไงนอนยิ้มผิวพิเศษชั่วโมงเลยตอนนั้น5-6ชั่วโมงเพื่อสองทุ่มสามทุ่มไปถึง11นาฬิกาเขาโยกใส่ลงไปยังนุ่มนิ่มอ่อนตกเปียกอยู่เลยยังไม่แข็งไม่อะไรแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยไม่ได้ฉีดจูงฉีดจ้าอะไรทั้งนั้นไม่มีกลิ่นเอกสารที่โยนนี้เพราะว่าไอ้สองของโยนถวายเครื่องหอมถวายน้ำหอมถวายดอกไม้จัดดอกไม้ตลอดเลยในวัดไหนก็จัดดอกไม้วันเราเปิดโรงทานวันเปิดสามโลกของตาหมาบัวของวัดปู่เทพจรมิตรท่านอาจารย์ผู้ชมอาจารย์เหมือนเปิดโรงทานตัวตลอดนั่นพองานของโยมด้วยไม่มีคำว่าอดอยากไม่มีคำว่าไม่มีอาหารเข้ามาแต่ทว่าอาจารย์ขึ้นมาแล้วพอดีไม่ได้เงินฝากไว้พอตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ่ายเงินก็ลงไปข้างล่างวนลงไปข้างล่างทุกโยมด้วยอาจารย์ขึ้นไปบนดอยทำไมไม่เอาปัจจัยให้โยมเขาเปิดเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงอาหารกันพอเช้าตื่นมาเดี๋ยวอาจารย์จะโทรไปเขาโทรลงไปนะอาจารย์ไม่ต้องส่งปัจจัยมาแล้วนะทางนี้รวมพูดกันได้30,000แล้วซื้อกับข้าวอาหารเต็มโรงครัวแล้วโอ้ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวไปแล้วนี่ยังใจปั้มอีกนะขึ้นไปทำไมไม่เอาปัจจัยไปให้เขาล่ะผีนะผีเดี๋ยวว่าอาจารย์อีกผีใจปั้มเนาะขึ้นไปแล้วไม่เอาใจไม่ให้เขาอยู่เดี๋ยวผมจัดการให้นะอาจารย์ผมจะจัดการให้นี่พอจัดงานศพเสร็จใช่ไหมพอโปร่งศพโปร่งศพลงเราก็บอกว่าอาจารย์เอาไปจัดบนดอยนะไม่จัดข้างล่างแล้วก็ทำเรียบง่ายๆให้เขาทำเรียบง่ายๆพอเผาเสร็จอะไรเสร็จโปร่งศพนั่งคุยนั่งแสดงธรรมพระวันนั้นอาจารย์หลวงปู่มั่น4-5รูปมาขอกรรมฐานอาจารย์ก็ไม่รู้หลวงปู่มั่นมาหรือเปล่าเทศพระบรรลุต่อหน้าเลยวันนั้น3-4องค์บรรลุไปองค์ต่อหน้าเลย
มันไม่ทำอะไรในงานศพรวมด้วยเสียไปแต่ว่าพักก็รู้ทำธรรมดาทีนี้พอนั้นก็ฝนก็พอญาติโยมพักกลับหมดแล้วฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลย4 โมง 5 โมงตกชะล้างกองฟอนหมดเลยล้างกองฟอนจนสะอาดสะอ้านตอนเช้าไม่ต้องน้ำไปลดเลยแต่เอาไม้ไปเขียนอย่างเดียวอาจารย์ก็ไปเขียนแล้วจับเขาจับแต่เขาเองกลัวกระดูกนะเรากลัวว่าเดี๋ยวเอาตามไปตรงตาจอบเขี่ยไปเขี่ยไปเขี่ยไปตรงตาจอบนี่แหละไหนอุบาสิกาตอนนั่งสมาธิทำไมเห็นเป็นแก้วเป็นเพชรเลยให้อาจารย์ได้ชื่นใจหน่อยสิเนาะเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานหน่อยเขี่ยไปเขี่ยไปเข้ากับตาเราไปเกียร์ดูอุ้ยอยู่นี่อุ้ยเป็นพระธาตุเลยเนาะขนาดนี้อยู่ในพิธภัณฑ์นะก็ได้มาจะไปเที่ยวต้องก็เลยเก็บไว้แล้วก็ก็เลยทำก็เลยต้องวนด้วยทิ้งเงินไว้ให้3 ล้านแล้วออกให้3 ล้านเอาหลวงปู่หลวงพ่อหลวงพี่ต่างๆทำเล็กๆนะจ๊ะเดี๋ยวไปทำใหญ่โอ้โหรวมด้วยเคยเล็กได้เล็กไม่ใหญ่ฉันทำโยนด้วยนะเขาเป็นคนใจกว้างเนาะเล็กไม่ใหญ่ฉันทำโยนสาวรัตน์เนี่ยอาจารย์เอาแบบเขาเล่าเรื่องแบบให้ฟังหน่อยแบบนี้พอศ.48อาจารย์นั่งสมาธิอยู่ที่ภูเก็ตวิษณุพรหมเทพบุตรกับเท้าสักกะเทวราชลงมาจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาแล้วก็เขียนแล้วก็ถวายแบบต่อไปในภายภาคหน้าคุณท่านจะได้สร้างบรมธาตุเจดีย์แบบนี้อย่างนี้โอ้ยจะมีบุญญาบารมีที่ไหนมาทำมาสร้างเนาะแล้วอายุก็แค่นี้จะได้สร้างทำไมบรมธาตุเจดีย์ต้องของปู่หลวงตาก็ออกจากสมาธิมาครับเขียนเรียนให้เขาเรียนส่งเข้ากรุงเทพเพราะจะสมัยก่อนไม่มีแบบนี้ไม่มีโทรศัพท์ถ่ายรูปแบบนี้เรียนเรียบร้อยส่งเข้ากรุงเทพหลวงพ่อเก็บให้นี่พอมาถึงเวลาจะเอาแบบเจดีย์อันนี้ท่านพระสมานก็กดแบบต่างๆมาให้ดูก็ตรงกับแบบที่วิษณุพรหมเทพบุตรเขียนให้เลยนี่คือย่อแบบเก็บแก้วจุฬามณีแต่ว่าเนี่ยแบบมินินั่นเองไม่ใช่แบบมหาธาตุเจดีย์รวมมาธาตุเจดีย์มันเป็นพันล้านหมื่นล้านนะอันนี้แค่มินิก็มาไป11,800,000องค์เจดีย์ในวัดในวาทุกอย่างน้ำท่าและทุกอย่างรถลาที่ซื้อมาสำหรับขนของจนรีโว่คัดหมดเลยเอากลับมาใช้คัดหมดแล้วนะเพราะขนของมาสร้างบรมธาตุเจดีย์แล้วก็ส่วนทีนี้ยอดทองคำมีโยมจะขอเป็นเจ้าภาพทีนี้อาจารย์ก็เขาก็ไปที่วัดนครปฐมเจดีย์กับนครศรีนะท่านพระธาตุนครศรีธรรมราชอาจารย์เขาก็โมยยอดฉาดทองคำโยมไม่กล้าทำหรอกเดี๋ยวก็จะขโมยเราก็ตายเราโกรธทำไงเนาะโกรธกับญาติโยมเวลามันจะทำยอดฉาดทองคำก็เลยเนาะบอกบุญเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอดูตั้งสัจจะให้ถามปากทูบคนที่มีความเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าให้วิญญาณของอุบาสิกาสาวรักไหมอยู่บนผมหรืออยู่ในโลกุตระนิพพานช่วยไปหาญาติโยมที่มีบุญสัมพันธ์มาช่วยทำช่วยสร้างยอดจากเจดีย์ที่เป็นทองคำด้วยเถิดส่งติดกระแสติดไปนะโยมเตรียมกับโยมพักมาโยมเจอกับโยมพักอย่างสงสัยหมดอะไรทอดอะไรในชีวิตพอโยมพักเป็นมะเร็งโยมเตรียมก็ขายโรตีไม่ได้ แต่ทอดอะไรในชีวิตก็เลยเอาทอง1 บาทนี้มาถวายอาจารย์นะเป็นคนแรกตอนแรกที่ถวายทอง1 บาทถวายไว้อาจารย์ก็ไม่เชื่อไม่ได้เนาะแล้วมันไหลพักไปแล้วมันไหลพักไปทีนี้ก็ก่อนจะเข้าพรรษาปี 65ปีเมื่อกี้เนี่ยจะได้แค่10 กว่าใบนี่ทำยังไงเนาะแล้วมันก็อาจารย์นะอึ้งคุยแห่งอยู่สกลนครมหาเขตที่ใหญ่ทำบุญแต่ทีมไม่รู้เท่าไหร่แต่พอเรายกรู้จักอึ้งคุยแห่งไม่ไปขอทองคำเขาสัก10 บาทสิ
เดี๋ยวตอนนี้บุญกระถิ่นเขาทำบุญกระถิ่นวัดนั่นวัดนี่เขาต้องให้อาจารย์ได้ยังไงพวกนั้นคือสงสัยบุญเรากับเขาไม่สัมพันธ์กันเนาะคิดในใจทีนี้ก็พอเข้าพรรษามาวัดวัดอาสนะบูชาได้ทองคำหกบาทคณะโยมวัดธรรมมงคลคณะโยมลูกศิษย์โยมหมอตุ๊กอะไรต่างๆคณะโยมพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยพอเห็นว่าพอเริ่มลงออกไปโซเชียลให้คนเห็นคนก็เริ่มช่วยกันทำก็อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่เนเธอร์แลนด์อยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่ฝรั่งเศสเยอรมันมาช่วยมาแล้วโยมนัทเนี่ยโยมนัทกับเจ้าภาพใหญ่โยมนัทก็บอกว่าอาจารย์ถ้ายังไงทองคำไม่พอก็บอกผมนะอาจารย์ตัวเองรู้จะว่ายังไงเกรงอกเกรงใจเพราะมีแค่3ล้านหนุนนัดก็ตอนนั้นเศรษฐี10,000,000สามห้าหมื่นล้านสี่หมื่นล้านตายอยู่ที่ต่างประเทศช่วงโควิดก็ได้แค่ถุงรูดซิปไม่ได้เห็นหน้าลูกไม่ได้เห็นหน้าเมียไม่ได้เห็นหน้าพ่อไม่ได้เห็นหน้าแม่ต่างคนก็เรียกว่ากักตัวไว้ห้องพิเศษห้องปกห้องที่ไม่ให้ติดเชื้อแล้วก็ตายแล้วก็รูดซิปปั๊บแล้วก็ไปเผาไม่เจอกันหนุนนัดก็คงพิจารณาเข้าอะไรในชีวิตเหมือนกันแล้วก็ตรงนั้นโดยกรุณาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนทางธรรมิกปฏิบัติธรรมของโยมด้วยเขาไปไหนมาไหนก็เรียกว่าบัดดี้นะไปด้วยกันสามคนอาจารย์พาไปทุรงภูเขาควายไปทุรงถ้ำน้ำหนาวไปทุรงเขาใหญ่ไปทุรงพวกสารพัดที่ในที่นี้เหมือนกันทีนี้ก็มีครั้งหนึ่งโยมนัทกรุณาโยมด้วยไปนั่งภาวนาถ้ำผาแดงผาดินอาจารย์ก็ปักกดอยู่ใต้กุฏิหลวงปู่ชอบหลวงลุยแล้วพวกนี้ก็ไปปักกดอยู่ใต้กุฏิหลวงปู่ลุยพวกนี้ก็นั่งคุยกันคิดครับนิพพานหันสามนิพพานไอ้พวกนี้หันสามนิพพานหลวงลุยบิวตุภูนิพพานสวยด้วยไปมรรคนิพพานด้วยหลวงลุยอันนี้หันสามนิพพานเยี่ยมพอแล้วอย่างเดียวคุยกันนี่พอตอนเช้ามาหลวงตาไปฟินทบาทที่สี่ที่ห้าหกโมงอุ้มบาทมาเดินผ่านปุ่มกุฏิหลวงปู่ลุยเฮ้ยสามคนนี้น่ะก็คุมกันไม่ให้เลิกไม่ใช่คนธรรมดาเลิกเป็นอริยะแล้วหลวงตาดูวัดป่าพาเด่นพาเด่นนี่อาจารย์ก็ดูดีกลับมาอาจารย์หลวงตาบอกว่าโยมเป็นอริยะบุคคลแล้วทำไมอาจารย์ไม่ชมโยมเลยจะชมทำไมกูเป็นอาจารย์มึงเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้เห็นกูของลูกศิษย์เดี๋ยวถ้าเขารู้ว่ามึงเป็นพระโสดาสกิทาแล้วเขาเอากูไปมันจะทำยังไงวะก็ปิดไว้ไม่ให้ใครรู้นะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ที่มียานก็จะรู้ว่าคนนี้เข้าสู่กระแสธรรมแล้วเลยโยมไปเข้าสู่กระแสธรรมยังไงปีนั้นอาจารย์ไปทุรงที่เขาพรมฉัตรเพื่อสมาธิภาวนาบทข้าวอุตหาอยู่รวมด้วยกันเขาได้ชวนไปสร้างพระพุทธเจ้า5พระองค์5เมืองที่ประเทศอินเดียพระเจ้าทางใจมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์โยมนี่ก็นั่งสมาธิเข้าห้องพระอาจารย์ก็นั่งสมาธิอยู่บนป่าบนเขาเนี่ยโยมนี่ลอยมาฟึ๊บในกลางอากาศเลยกราบหลวงท่านอาจารย์แต่ตอนนี้มันก็คุณเจ้าท่านอาจารย์ไปทุรงที่ประเทศอินเดียแต่ก่อนนั้น3คนนั้นหลวงปู่ใหญ่เทพรูปเราจะมาบอกว่าท่านต้องไปทุรงอินเดียท่านต้องไปทุรงอินเดียท่านบอกผมมาที่นี่ผมก็มาทุรงไปอินเดียจะทุรงยังไงไม่ใช่ไปท่องเที่ยวไปทัวร์หรือครับไปที่ไหนก็ไปทุรงเหมือนกันทุรงไม่ว่าขัดเกลากิเลสทั้งว่าท่านก็ถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องขอพิสูจน์พอรับยาลงไปปุ๊บเช้าก็เดินไปประมาณ3กิโลมีสัญญาณกระทบไปมีอะไรกับโยมหลวงปู่บอกว่าท่านนิมนต์ท่านอาจารย์ไปหล่อพระเจ้าทางใจที่ประเทศอินเดีย5เมืองพอดีเลยหลวงปู่ก็ไว้ท่านอาจารย์ไปอาจารย์ก็ทางหลวงปู่ครูบาอาจารย์อนุญาตอาจารย์เข้าไปก็เลยออกมาจากป่าแล้วก็ไปอินเดียไปอินเดียก็เลยตั้งใจถามว่าหลวงปู่บอกว่าไปอินเดียคราวนี้โยมที่ไปด้วยจะเกิดสภาวะพระธาตุพระบรมสารีธาตุจะเสด็จได้เชิญกลับประเทศไทยโยมที่ไปด้วยจะเกิดสภาวะแล้วก็พระอาจารย์ก็จะมียานเพิ่มขึ้นอย่างท่านบอกอาจารย์บอกผมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อถ้าไปถึงอินเดียแล้วฝนตกพอไปถึงไปวันที่7ที่8นั่งรถฝ
ตอนไม่มีเครื่องบินลงที่พุทธคยาก็ไปลงที่โคกันตาแล้วก็นั่งรถไปนั่งรถไปรถไปถึงตอนค่ำวันที่8ที่9ไปถึงเดือนที่8ที่9เดือนกุมภาฝนตกน้ำนองท่วมเท้าเลยนี่เม็ดอันแรกคือฝนตกเท้ามาก็ไปไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ไปตายที่หลวงพ่อเมตตาประเทศอินเดียที่เจดีย์พุทธคยาพวกเขากำลังจะกราบเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุเสด็จลงมาฟ้าสว่างว่าต่อหน้าได้ก้าวลงจะลงมาตามก็เก็บใส่พวกไว้นี่อีกวันพวกกับพายุที่ไปปฏิบัติธรรมตรงต้นพระศรีมหาโพธิ์บนนี้ก็นั่งอาจารย์ก็นั่งอืมนั่งบนนี้ไปถามว่าสาธุพระพุทธเจ้านั่นตรัสรู้อริยสัจสี่ขอพระพุทธองค์เมตตามาแสดงธรรมโปรดอุบาสิกาให้แจ้งอริยสัจเถิดพระเจ้าข้าแล้วก็นั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปทีนี้นั่งสมาธิไปแล้วเป็นแสงสว่างสีทองว่าออกมาจากเจดีย์พุทธคยาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์พระศาสดาพุทธเจ้าเดินออกมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วมานั่งที่พุทธอาสน์ตรงนั้นจะมีที่ประทับที่ตรัสรู้นะนั่งที่พุทธอาสน์แล้วพระองค์ก็แสดงอริยสัจสี่แสดงละเอียดลึกซึ้งเลยอาจารย์ก็ส่งจิตไปตามกำหนดจิตยอมด้วยฟังธรรมไปด้วยพอนั่นแหละยอมด้วยก็ให้ถามว่าข้าพเจ้าขอถอนพุทธคุณเข้าสู่สาวกเพราะว่าเกิดมาพบไหนชาติไหนก็ปรารถนาจะเป็นแม่บ้านพระโพธิสัตว์ชาตินี้ไม่เอาแล้วเพราะว่าทุกข์หลายมีทุกข์มากมีเจ็บอะไรต่างๆมากมายก็เลยให้ถามถอนแล้วตัดแล้วฟังธรรมจากพระเจ้าจิตก็เลิกคลายร้อนเกิดสภาวะสงบสังเวชธรรมสังเวชเกิดขึ้นจิตก็โผล่ฟ้าก็มาพอจิตโผล่ว้าก็มาถ้าของพระโสดาบันที่ว่าทำลายสแกนที่ถือวิติชาสิปีปึ้งออกมาน้ำตาพ่อออกมาไหลสะอึกสะอื้นโอ้สิตนทราบเจ้าของกี่ภพกี่ชาติมาไปท่องเที่ยวในวัฏสงสารมีลูกอีกมหากัปปีพุทธันดรก็ไม่บรรลุอนุตตรละไม่บรรลุเป็นไม่บรรลุอริยบุคคลแต่ชาติแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าจิตของของนางของนางเองรู้ตอบแล้วได้สำเร็จคุณธรรมเหลือแค่7ชาติแล้วคือพระโสดาบันนี้ก็อาจารย์ก็พอหายจุดมาปุ๊บรวมอนุโมทนาด้วยนะจิตดวงนี้แหละเขาเรียกได้ทางไปสู่พระนิพพานแล้วมุทนากระดุมพอเสร็จแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นตรงนี้สารพัดที่ภูเขาควายท่านน้ำหนาวต่างๆไปปฏิบัติธรรมช่วงหลังมาอาจารย์ก็ให้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่อุ้ยสวมนะอุ้ยสวมก็จะบอกว่าสถานที่ตรงนี้ต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นสถานที่ผลิตพระอริยบุคคลอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วต่อไปในภายภาคหน้าข้างนอกมันจะเดือดร้อนกันให้เราเนี่ยขนข้าวปลาอาหารแค่นี้โควิดนี้มาอยู่ในนี้ปุ๊บพระทั้งโยมแก่ให้ทำมันอาโศกก็จะมีของอยู่ของกินมียามีอาหารครบทุกอย่างเป็นชุมชนที่พึ่งตัวเองไม่ต้องไปอาศัยข้างนอกก็อยู่ได้ทำได้อย่างนั้นทีนี้หลวงปู่ก้านมาหลวงปู่ทองสุขหลวงปู่ทองอยู่ที่วัดปฏิปทาหลวงปู่มั่นมาไปเราก็ต้อนรับมาที่นี่พอต้อนรับมาที่นี่หลวงปู่ทั้งสองคือมาคนละวาระกันหลวงปู่ก้านบอกว่าต่อไปในภายภาคหน้าที่ตรงนี้จะเป็นที่ผลิตพระอริยเจ้ามาเฝ้าหลวงปู่ที่วัดป่าหลวงปู่มั่นปฏิปทาเรามาวัดป่าวัดหลวงปู่มาตรงนี้แหละจะเป็นสถานที่ผลิตพระอริยเจ้าต่อไปในอนาคตให้รักษาไว้ให้ดีท่านบอกหลวงปู่หลายองค์ที่มาก็บอกว่าตรงนี้จะเป็นที่ที่ผลิตพระอริยเจ้าทุกรูปเลยเพียงความมหัศจรรย์อาจารย์ก็ทำมียากไหมในสภานี้จนพร้อมก็เรียกคนงานแต่ผู้รับเหมาอาจารย์ก็ให้กำลังใจเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆเทศให้กำลังใจเขาเขียนข้อความให้กำลังใจเขาสุดท้ายเขาก็สำเร็จรู้ร่วงมาถึงขนาดนี้ทองคำก็แผ่ไปสุดท้ายก็ได้119บาททำเป็นดอกบัวน้ำทองคำนะแล้วก็บาทก็ประมาณ2กิโลทองคำดั้งนะเจ้าภาพที่เป็นร้านทองเขาก็เลยถวายดั้งนะ3กิโลรวมทั้งยอดฉาบและยอดฉาบทองคำกับดั้งนะ
5 กับ 5 ล้าน4 ล้าน4 แสน4 ล้าน 999,999 บาทโยมแล้วบาทเดียวก็5ล้านแล้วฟังดีๆเลยบางแล้วฟังดีๆนะฟังดีนี่คือความเป็นมาของกรรมที่ว่าทำไมถึงมาหาที่ตรงนี้เจอทำไมถึงมาพบกับสถานที่ตรงนี้ก็เลยนิมิตจากหลวงปู่มั่นท่านให้ตามหามาทำภารกิจก็คือมาให้โยมวิสมหาที่เที่ยวลาหลวงปู่มั่นลาแล้วผู้สมก็ไปแล้วก็พระคุณเจ้าที่เฝ้าวัดผู้เป็นเจ้าบ้านลาท่านก็ไปแต่ถือว่ามาทำภารกิจแทนหลวงปู่มั่นส่วนญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมถ้ามีจิตที่พร้อมลูกศิษย์ที่ปฏิบัติอยู่ที่โอเพ็กซ์ก็ทักกระแสจิตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะคุณเจ้าก็เหมือนกันคุณเจ้ามาฟังมาสนทนาธรรมจิตก็แจ้งในธรรมก็มีอยู่หลายดวงพอสมควรทั้งคุณเจ้าทั้งอุบาสกอุบาสิกานั้นก็สัทธิบุตรมันกับคุณแม่ชีสายสวรรค์เหมือนกันอาจารย์จะเจออยู่บ้านคุณหญิงสุริพันธ์อยู่ที่กรุงเทพจะไปกราบหลวงปู่สอโยกมาอย่างเงี้ยไปเทศน์ฟังสาสิบนาทีไปบวชไปแม่ชีอยู่กับหลวงปู่สอเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาปรารภความเพียรแรกความเป็นความตายแรกเอาพระนิพพานตอนเป็นสาวเขาก็มีต่อมที่หน้าอกเขาบอกนี่ต่อไปจะเป็นมะเร็งไหมน้องสุดท้ายบวชมา4 ครั้ง 4 ภาษาก็เป็นมะเร็งตอนไปที่นี่เวลาเราไปรักษาที่โรงพยาบาลบาท30 บาทเราก็ไม่สนใจนัดให้ไปก็ไม่ตรวจว่านัดวันอื่นว่าถัดวันประกันพรุ่งว่าเราไปมาถึงกรุงเทพก็เสียเงินก็ไปคีโมแค่3 ครั้งแล้วก็หนีออกมาหนีมาก็มาอยู่กับอาจารย์ที่สร้างที่ปฏิบัติธรรมอยู่บนเทือกเขาภูพานเราไปปฏิบัติธรรมมาโยมอะไรมาโยมภูพานแต่เป็นพี่เลี้ยงบางทีแม่เลี้ยงเป็นแม่ชีก็เป็นพี่เลี้ยงของโยมบางทีโยมก็เป็นพี่เลี้ยงของแม่ชีสลับกันเพราะแม่ชีเป็นปฏิบัติเอาจริงเอาจังไงโยมนี่ก็กำลังอาจารย์ก็กำลังอยู่เข้มอยู่ต่างคนก็ต่างแลกประสบการณ์ของการปฏิบัติธรรมสมัยก่อนจะไม่ใช้โทรศัพท์เวลาแม่ชีติดขัดกรรมฐานท่านอาจารย์โยมติดกรรมฐานข้อนั้นข้อนี้แก้กรรมฐานให้หน่อยเจ้าข้านั่งอยู่วัดป่ากิ้วอำเภอป่ากิ้วจังหวัดนครธมบ้านปุษณ์อาจารย์ก็นั่งอยู่โอเคแก้กรรมฐานให้เลยสมัยก่อนนะตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ยอดมีแต่ยาตอนนี้ยอมผู้พันนี่กับมันกันยอมด้วยกับมันกันถ้าติดก็มาถามไม่ต้องถามไม่ต้องถามตึ๊บขึ้นมากับติดแล้วก็ตอบบอกไปเลยไม่ต้องถามนั่นคือตั้งคือช่วงนั้นช่วงนั้นนะตอนนี้ก็เป็นบอกรับแขกรับคนจนเบอร์หมดแล้วตอนนี้แค่เปิดตาอยู่ไหนตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยอันนี้ความเป็นมาว่าสถานที่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้วิสมวิปันญาติของโยมอาทิตย์เป็นคนถวายและเป็นที่ฉนองที่ฉนองให้ถวายฟังไล่กว่าฟังตรงนี้เป็นที่ฉนองทีนี้โยมยังนัดญาติโยมบุญกระถิ่นป่าแต่ละปีละปีก็ซื้อไปตรงนั้น8 ไร่ตรงนั้น12 ไร่ตรงนั้น8 ไร่ตรงนี้14 ไร่ข้างหน้ารวมแล้วก็กี่ไร่ไม่รู้นะรวมเองด้านหน้า14ด้านหลัง8 กับ 12ด้านนี้3 ไร่กว่าตรงไหนฮะฮะโอ้งงหมดเลย34 ไร่ 34 ไร่ 34 ไร่ 7 ไร่ 7 ไร่เหรอ14 นี่มีความเป็นมาในการสร้างเจดีย์และที่ตรงนี้อย่างโยมเนี่ยคุณตาคุณวิสวงกับคุณวิปันอายุ80 กว่า70 กว่าตอนอาจารย์มานะวิปันจะอายุเยอะกว่าวิสวงเขาตอนแรกไปเขาบอกว่าให้ดูแลวิสวงไปจนเสียแล้วก็ให้ทำศพให้ทำอุทิศให้อาจารย์ก็จัดการตามนั้นเลยทั้งวิสวงทั้งวิปันที่เขาเป็นคนถวายที่สร้างแล้วอาจารย์ก็จัดการตามนั้นก็บอกภาระหน้าที่ไปนี่ถามว่าที่ตรงใกล้ๆนี่ลองข้างจะใครว่ากันในอนาคตต่อไปนี้โยมที่เขาจะมาทำพิธีเปิดบุญเปิดบารมีให้ครับตอนแรกครับผมเขาจะไปจังหวัดจะไปประเทศเราเข
พอดีไม่รู้ยังไงเขาก็แคนเซิลแล้วก็มาช่วยงานมี2ชุดชุดที่ขอทำบุญสวงเนี่ยชุดที่เราไปจ้างเขามา 30,000 กำลังขนของมาผมเองก็ได้ใบสีมาของเครื่องไหว้ต่างๆในชุดนี้เขามาทำให้ถวายแต่ว่าต้องตั้งโต๊ะอีกชุดหนึ่งประมาณนี้ประมาณเท่ากันเพราะจะมามีใบสีมีเครื่องไหว้อีกชุดหนึ่งเต็มพื้นที่อย่างนี้เลยแล้วก็ใครจะปิดทองตอนนี้มันจะคืนแล้วนะพรุ่งนี้ใกล้ปิดเลยไงเดี๋ยวพ่ออาจารย์จะหายพรุ่งนี้ใกล้ปิดทองคืออะไรกันยังไม่ถึงสองทุ่มครึ่งอันนี้เล่าให้ฟังว่าพอคุณเจ้ามาท่านก็ถามว่าทำไมถึงมาสร้างตรงนี้มันได้ยังไงไปได้ยังไงจะได้เล่าให้ฟังที่ไปที่มาให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าอาจารย์ไปนั่งเล่าแต่ละองค์แต่ละองค์อาจารย์ก็หมดแรงก็เลยเล่าในไม่จบไปเลยอีเดียวทีนี้ญาติโยมที่มาครับนั่นแหละได้โยมนัดก็เป็นสภาพใหญ่มีใครจะโดนทุกคนช่วยกันปัจจัยก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ใช้ไฟซองทำไมพวกคุณเจ้าตอนนี้แปดแสนกว่าแล้วนะใส่ซองไปนะจะเป็นล้านแล้วอาจารย์ไอ้ของชุดของไอ้คุณเองเราขึ้นต้นไม้แล้วครับต้นไม้ก็เจดีย์สิไม่เป็นสีนะคะเป็นสีเป็นสีก็ไว้จุดขึ้นพุทธาภิเษกไหมไปเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ก่อนนะดูไม่หายนะครับครับเอาใครมาใครมากราบก็มาจะได้พักชุดไหนบ้างที่มาในชุดอาจารย์ที่มากราบครูบาอาจารย์ไม่ได้ไหวกันนู่นเลยเก็บขึ้นตรงนี้เลยเรียนมีหันข้างประตูโอ้โหหลายเลยค่ะที่เชียงใหม่ค่ะพระเจ้าเลยเห็นตรงที่พระเจ้าม ีพักเก็บไว้มีความชื่นไงวันนี้เอาดอกไม้ไปถือไปไว้ที่หน้าตึกแต่มาแล้วอันนี้ก็วางไว้ไหนเอาดอกไม้ไปที่หน้าตึกไปไปซื้อไปถือไปครับไปเลยไปเลยเอาไปนั่งดูเลยไปวางแล้วไปเลยผมหยิบให้รับต่อเลยครับรับเครื่องรับมาเสร็จแล้วก็เอาไปเลยไม่ใช่ที่ทำไมก่อนที่ทำไมก่อนไม่ทำไมก็เอาไปเลยทำไมก่อนเดี๋ยวผมขอให้ขอให้คนครับไปลงแบงค์จังหวัดมาสี่คนผู้ชายเอาที่รับแล้วนะใช่ท่านเข้าต้องเข้าไปครับท่านรับกันนะของโยมนี่มากี่คนโยมเยอะ16 คนนับเลยครับคนนี้จังหวัดนะครับทางด้านนั้นเราไม่ทำอะไรทางรับเลยสวัสดีครับขอบคุณเจ้าที่รับหน้าที่เป็นพระดูแลข้าการศึกษาดูแลข้าประทานก็ไปทำหน้าที่เด้อเสียงพระคุณเจ้ามาเดินทางมาเรื่อยๆถึงแล้วยังครับสองแห่งพิพัฒน์ถ้าตัวไหนสมควรจะไปการเลยนะทำไมไม่เอาผีขาบริสุทธิ์เลยก็ไม่มีอะไรเตรียมจะมาเกิดเขาผีขาอย่างเดียวเอาพบเกียรติสีมาทำมาเลยผมประจำมันเกิดเลยหยุดมาแล้วก็มาใครจะมาทำไมจะมารายงานตัวรายงานตัวมาเนอะอาจารย์เสียงแหบแล้วผมไม่ได้ครับอาจารย์ผมก็ใกล้นี้ผมมีครอบครัวมากับมาเห็นว่าตู้หลวงพ่อจมูกอ๋อแต่ว่าเ
บ้านรถบัสยังไม่มาถึงเลยครับอาจารย์อันนี้มาสองสาวมาขอบคุณมาตรงนี้สิมาให้ขอเอียงมาเนี่ยมองมาเนี่ยน่าจะขอเอียงนั่นเองมาทางหน้านี่อาจารย์ก็ไปที่นี่ค่ะเออแต่จะขอเอียงนั่นเองขอบคุณขนาดอาจารย์คะดอกบัวที่เตรียมไว้ยังให้ลอยน้ำเลยไม่พวกนี้ตรงนี้ตอนที่ตอนเย็นตอนบ่ายครับพอที่ที่เสร็จแล้วเราจะมาเตรียมสถานที่ตอนคืนนะแล้วก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเตรียมสถานที่แล้วโยมเอาพักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงก็สามบ่ายสี่โมงเย็นก็เตรียมสถานที่ครับยังดมบรรยากาศอาจารย์คืออาจารย์เขาเรื่องของอาจารย์จะเขียนเป็นชื่อพระแล้วให้พวกหนูเราจะจัดจะไว้แล้วจะจัดแล้วเอาความมันก่อนเพราะว่าอย่างนี้เอาปัจจัยมาถอยกันหกล้านไอซองพวกคุณเจ้ามาโอ้ทั้งแค่มาช่วยงานก็แปดสิบแล้วพวกคุณเจ้าที่นี่ประมาณนั้นเราช่วยประมาณ40-50-60ลูกประมาณ120ชั้นฐานนั้น1ครับนั้นก็เลยจะถามว่าท่านเกิดลูกศิษย์ตรงนี้ถวายเป็นองค์ไหนก็จะได้ได้ขอซองจากอาจารย์ที่เขียนว่าคนไหนที่ชื่อที่พระอาจารย์นะเราชื่อมาด้วยครับใช่กับพระอาจารย์นั่นแหละจะไปเอาซองเปล่ามาให้หนูแต่เขียนชื่อพระหนูจะได้เอาให้ลูกศิษย์ไปหน่อยแล้วจะเขียนจำนวนไว้ว่าจะรถทัวร์2,000เพื่อทำไม่ถึงวันนี้นะคะเพราะว่ารถเป็นอะไรนะที่นี่รถตู้ก็เลยมาหลายวันมาเรื่องแรกเอ้ามากี่คนทำบุญทำทานกันเจอกันเจอได้มาห้าอ๋อใช่ไหมเราไปนั่งมาสองเราไปรับอีกคนหนึ่งสองสามคนเขากลับเข้าไปก็จะไปหาหมออ๋อไปแล้วพรุ่งนี้จะมาไหวไหมต้องนอนอยู่ที่อีกยกมีเวลาเที่ยงเวลาประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองเที่ยงจะเรียนพุทธมารเที่ยงจะเรียนพุทธมารเห็นรับการเชิญด้วยครับเชิญรับได้เป็นพิธีถวายนั่นถวายนี่เป็นประมาณ2-3 วันลูกจริงๆก็ประมาณ2 โมงของวันเสาร์ลูกเป็นผู้ดูแลก่อนยกเสร็จก็ถวายนั่นเป็นที่รับการถวายครับถามลุงถามลุงบีเพราะจะเตรียมรถไว้อยู่แล้วรถที่จอดไว้รถอุ่นระบบไปพาสุนรถที่มีสอดของโยมเนี่ยนะแล้วพวกนี้นะคณะของโยมเนี่ยพวกนี้มาไปมาตั้งแต่เช้าเพราะว่าจะให้รถเนี่ยลงไปรับคนที่เวียดอยู่ล่ามีสอดอยู่นู่นเลยขนเราไปเก็บโลงั้นสักปีห้าขึ้นผมงงให้มาส่งไว้แล้วเขารีบกลับไปรับคนในช่วงนั้นกลับไปกลับมาทันที่ทีรู้สึกว่าเราดีใจมาไว้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าสามคนนี้จะมาเขาก็จะมาจากที่วัดบ้านหลวงก็จะเอารถลงไปไงมีรถทหารมีรถโฟล์วิวประมาณ10 คันจะลงไปแบ่งไปไว้ที่ห้องผมบอกเขาว่าเขาถามว่าพรุ่งนี้กี่โมงถามหลวงพี่ที่ไปรับเมื่อกี้ว่า20,000สองโมงมาฉันเข้ามาทำอะไรก็ได้ก็คงจะออกจากเชียงใหม่มาพอดีแปดโมงคือทำอะไรก็ได้เจ้าน่ามารายงานตัวจะมา3 คันแต่ว่าวันนี้อุปสรรคตลอดไม่เคยเจอว่าไม่มีข้าวกินวันนี้เจอไม่มีข้าวกินงงเปิดโรงทานมาไม่รู้กี่เท่าไหร่ส่งแล้วส่งอันนี้ส่งในการเปิดโรงทานโอ้โหมันถูกเล่นกันมาเซนิโซมาพี่หลงคนขับครั้งหนึ่งเป็นมุสลิมด้วยป่าโอ้ยยังจะได้จิตเต็มหลงแล้วสามสิบเขาก็หลงหลายรอบมากเลยค่ะ
หนูงงมากแต่หนูว่าจริงๆนะคะที่จะมีความสุขมีความภาคภูมิมีความใจเย็นเราทดลองได้กรรมฐานแน่นไหมยังจะหลุดหลายรอบจุกลงแล้วลงอีกถ้าหลุดปุ๊บถ้าวีปุ๊บถ้าหลุดปุ๊บก็ขาดสติขาดพุทโธแต่เราจะเปลี่ยนเราตัวใหม่เนี่ยคือการเปลี่ยนสตินะจะขึ้นมาสร้างเจดีย์วิ่งไปนี่รอบโลกไปลงดีขึ้นลงแค่บอกลงแค่มาแค่ครั้งสองครั้งอาจารย์วิ่งขึ้นสร้างเจดีย์รอบโลกไปลงปีสามมาถึงนี่โมงเย็นมีครั้งเดียวที่พิเศษคือเชิญยอดฉันออกปีสามมาถึงนี่บ่ายโมงเทวดาดูระยะทางแหวนกลางแหวนกลางไม่มีไปไหนมาถึงนี่แค่บ่ายนอกนั้นข้ามทุกที17 18นาฬิกาเริ่ม15 15ชั่วโมงก็ดีนะได้มาแล้วครับไปถามเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวันประมาณจะมาตั้งแต่เช้าใช่ไหมผมมาเช้าปุ๊บเดินไปเลยผมมาแค่300เมตรเองปกติผมก็มาไปอยู่แบบเขาเลยผมชอบประเทศตัวคงอยู่แล้วมาอยู่เนี่ยนั่งภาวนาคือจะไปอยู่ที่รีสอร์ทโฮมสเตย์ดูลูกขอญาติขอบารมีเปิดจิตเปิดธรรมให้ลูกด้วยกันนะโอเคไปถึงนอนดีกว่าเนี่ยเหนื่อยแล้วนั่งรถเหนื่อยรถเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วไม่ได้เลยเห็นดาวเหมือนกันรับเห็นจะเป็นจะตายพอจะไปนอนปุ๊บไม่ได้หมดดูหมดพักหมดแจ้งหมดดูหมดพักหมดดูหมดเยอะหมดแจ้งหมดพักหมดแจ้งมีแต่บุญผู้น้องตาบุญอะไรเป็นบุญเป็นคุณจะเป็นแทนบุญคุณพ่อแม่บุญบางได้อย่างเราเรียนทุกคนเรียนสังคมดีไปเนาะนอนก็นอนทุกทัศนีละกันทั้งวันตื่นมาเดินตอนแก้มกินอะไรเอาไปกราบกราบท่านอาจารย์เดี๋ยวมาดูในโทรศัพท์เลยเอาไปเปิดฟังเอาแต่ก็รับที่เล่าให้ฟังมีคนละสองคนของใครไม่รู้อยู่ในโทรศัพท์แล้วก็มองอยู่ในโทรศัพท์ใครที่เป็นอาจารย์เราดีใจที่นี่เลยใครที่สิ่งที่เห็นในใจจะใส่ที่นี่เป็นคนทำรับคนทำพระองค์คนทำเป็นแก้วเป็นบุญรอดชั้นดีไม่ท่านพระใครมีพระใครมีแหวนมีอะไรก็มีไหมในใจจะทำบุญไหมแล้วมาจันทร์ไม่ไม่ตรงนี้อะไรนะแล้วถ้าเป็นเอาทองนี่ใส่กล่องเองเออรวมเทียมยงอะไรหลายอะไรทีละเอาทองใส่กล่องเด้อไม่มีใครมาเข้าด้วยเออเอาทองใส่กล่องเด้อ